พลาดเองมาขอโทษเมื่อไปโดนโพสต์ไม่ทันคิดรู้สึกผิดไม่คิดกระทบการเมืองพระเอกชื่อดังอย่างหมากปรินสุภารัตน์นั้นครับให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวฟุตบอล50ปี Channel T Infinity Fund Present by Toyota ถึงประเด็นดราม่าครับ Hashtag หมากปรินขึ้นเทรนด์ Twitter หลังเจ้าตัวนะครับโพสต์ข้อความร่ายยาวลงใน IG Story เกี่ยวกับผู้นำและการแสดงความคิดเห็นของคนในสังคมจนกลายเป็นประเด็นเดือดที่หลายคนนะครับนำไปวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงพร้อมโยงไปถึงเรื่องการเมืองผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามทันทีถึงเรื่องที่ดราม่าเกิดขึ้นหมากนะครับบอกว่าเริ่มต้นด้วยการขอโทษดีกว่าครับผมอยากขอโทษทุกๆคนนะครับที่ลงอะไรไปโดยไม่คิดและเป็นความผิดพลาดของผมเองที่รูปนั้นที่ไปเซฟมาแล้วโพสต์ไปแล้วไม่ได้เช็คให้ดีก่อนข้อความที่เราโพสต์ไปก็ถูกโยงไปถึงของเรื่องการเมืองใช่ๆเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมีข้อโต้เถียงขัดแย้งกันผมไม่ได้เป็นคนที่ต้องการให้คนมาทะเลาะกันอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเจตนาของเราในการลงข้อความล่ะคือเจตนาผมลงผิดครับผมคือผมเป็นคนชอบลงข้อความพูดจากสถานที่ต่างๆที่ผมไปเห็นมาเซฟมาแล้วมันมีอะไรคล้ายๆกันแล้วผมก็ไปกดแล้วก็ไปลงโดยไม่ได้เช็คมาก่อนว่ารูปนั้นคืออะไรแล้วก็โพสต์ลงไปก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาคือเป็นข้อผิดพลาดเป็นความสะเพร่าของผมเองผมไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อถึงอะไรทั้งนั้นผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามต่อว่าตอนที่เราเซฟเรารู้ไหมว่าข้อความมันสื่อถึงอะไรรู้ไหมหรอคือเอาจริงๆนะมีข้อความที่ผมเคยเห็นมาแล้วผมมือไปโดนแล้วก็กดอยู่ในเครื่องนะฮะรูปในเครื่องมันเต็มไปหมดเลยอ่ะก็นั่นแหละครับตามนั้นผมพลาดเองครับคือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโยงไปถึงเรื่องอื่นใช่ไหมไม่มีเจตนาเลยครับตัวผมเองอยู่ห่างไกลจากคำนั้นจากเรื่องพวกนั้นมากผมก็งงอยู่เลยเรื่องก็คือผมโพสต์ลงไปแล้วผมก็นอนเลยพอตีสี่ผู้จัดการโทรมามากลบข้อความได้ไหมผมก็งงเงียลุกขึ้นมาลบพอเช้าก็เห็นเพื่อนส่งข้อความมาผมก็อ้าวตายละผมลงอะไรไปพอมันเป็นกระแสในโลกโซเชียลมันมีการโจมตีเรามากๆรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆนะผมไม่ได้อ่านเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วผมเชื่อว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่คนก็พร้อมที่จะเสนอความคิดของตัวเองออกมามันก็เป็นปกติต่อไปนี้จะลงข้อความอะไรต้องคิดเยอะไหมต้องดูทีๆเลยครับหมากนั้นครับหัวเราะคือถ้าพูดถึงครั้งต่อไปมันจะไม่มีอีกแล้วครับสำหรับผมแน่นอนผมจะดูให้ดีขึ้นแน่นอนครับเป็นเหตุการณ์ที่ตกใจหนักไหมตกใจมากเลยครับตื่นมาแล้วก็งงๆเพื่อนก็ส่งมาบอกเล่นทวิตเตอร์ยังไงให้ได้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งโดยที่เล่นไม่เป็นหมากนั้นครับหัวเราะเราก็เฮ้ยอะไรวะผมก็เข้าไปดูตายแล้วเรื่องมันใหญ่เหมือนกันตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากเพราะอีกวันผมก็ต้องถ่ายละครมีละครที่เร่งปิดกล้องด้วยตาฟ้ามีตะวันแล้วที่กำลังจะเปิดใหม่ก็คือเกมลาดทรชนคือวันถัดมาผมก็ต้องรีบไปอ่านบทแล้วก็เข้ากองถ่ายอีกกองหนึ่งผมก็เลยไม่ได้ไปย้อนกลับดูไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นมีผลกระทบไปถึงยาย่ากับคิมด้วยไหมคือพอมันมีข่าวมาแล้วก็ไปโยงถึงคนอื่นคือผมได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวแล้วครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ไม่อยากให้ทุกคนไปโยงผมว่ามันเกินไปมันโยงถึงเขาจริงๆก็ไม่ควรเนาะถ้าจะโยนความผิดก็ให้มาโยนที่ผมคนเดียวดีกว่าได้คุยกับยาย่าแล้วใช่ไหมหลังจากมีแฮชแท็กเซฟยาย่าคุยแล้วครับแล้วก็ต้องขอโทษทางน้องคิมด้วยที่พออีกวันนึงมีงานแล้วก็ต้องมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมรู้สึกผิดมากๆก็ขอโทษเขาไปหลังจากที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาผมก็เพิ่งได้มาเจอพี่ๆสื่อมวลชนวันนี้ครั้งแรกก่อนนั้นผมก็อยู่กองละครตลอดอย่างรูปที่เราลงไปคนโฟกัสไปที่แคปชั่นทำให้คนตีความหนักขึ้นไปอีกคือเอาจริงๆนะครับผมไม่ได้จำว่าผมลงอะไรไปเพราะพี่ผู้จัดการโทรมาบอกให้ผมลบโพสต์ตอนตีสี่พอเช้ามาก็ต้องเข้ากองโฟกัสอยู่กับงานของผมรูปที่โพสต์ไปใน IG แล้วมีญาติเข้าไปตอบอันนั้นผมไม่รู้เลยตื่นมาผมได้อ่านคอมเมนต์แต่ละอันแล้วไม่รู้ว่าเขาจะขนาดนั้นได้ยังไงเราก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันได้จะยอมรับมันไปว่ามันเป็นความผิดพลาดของผมก็ได้ลบรูปนั้นไปแล้วคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงถึงใครกันนะครับไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยคืออยากให้ทุกคนรักกันมากกว่ารูปที่ลงไปไม่ได้จะสัมพันธ์กับ IG Story ก่อนหน้านี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับผมลงรูปนั้นตอนกลางวันผมเพิ่งไปล้างฟีมาเพิ่งได้รูปมาแค่เห็นแคปชั่นคือผมดูคำพวกนี้เยอะก็เลยชอบก็เลยเอามาลงแค่นั้นเองไม่ได้มีเจตนาไปมากกว่านั้นหรือกระทบถึงใคร
รือกระทบถึงส่วนไหนจริงๆครับอยากบอกอะไรคนที่เขาตัดสินใจเราไปแล้วว่าอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็ฝากบอกอะไรหรอไม่มีครับแล้วแต่ครับผมเชื่อว่าถ้าใครได้ทำงานกับผมจริงๆถ้าใครรู้จักตัวตนผมจริงๆนะเขาจะเชื่อว่ามันเป็นอะไรคือผมเชื่อว่าคนที่ผมรู้จักเขาให้กำลังใจผมส่งไดเรกต์เมสเซจมาหาส่งไลน์มาหาผมเขารู้ว่ามันคืออะไรผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามว่าทำให้เราเสียความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นไหมเสียความมั่นใจไหมก็ไม่มากแต่ว่าต้องเช็คก่อนเวลาจะลงอะไรนะครับนั่นแหละคือข้อผิดพลาดของผมแค่นั้นเองตรงนั้นเองและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของพระเอกชื่อดังอย่างหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์ครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ